เอ็มวิทวัฒน์เคลียร์ชัดหลังจากที่หลายคนเนี่ยต่างสงสัยว่าทะเลาะกันแตกคอนกันกับจ๊ะนงพนีเจ้าตัวถึงกับโทรหากางวงสัมภาษณ์สื่อถึงกับฟาดลั่นคนแสนปัญญาอ่อนเรียกว่าโดนดราม่ารับไม้ต่อกันทั้งกลุ่มกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับแก๊งเพื่อนซีอย่างเอ็มวิทวัฒน์จ๊ะนงพนีและพิมพ์ริพายพิมพ์ระดาพรที่มีดราม่าเข้ามาติดๆในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันแถมยังเป็นประเด็นร้อนที่ใครๆเนี่ยก็ตั้งจับตามองล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เองทางด้านเอ็มวิทวัฒน์เนี่ยก็ได้เผยถึงความรู้สึกในตอนนั้นให้ฟังว่ากว่าจะผ่านมาได้ก็ทำเอาดิ่งไปพักนึงถึงขั้นต้องปรึกษากันว่าจะแก้ไขยังไงดีเพราะบางเรื่องเหตุก็ไม่ได้เกิดที่ตัวเองและเรื่องที่บอกว่าเอ็มกับจ๊ะทะเลาะกันเพราะว่าไม่เห็นทั้งคู่เนี่ยรับงานคู่กันเลยอะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะจะบอกว่าอะไรดีตอนเราเข้ามาเนอะใช่ค่ะว่าตอนเราเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าเขาก็ไม่มีคนคัดประวัติเราไงว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยอย่างแบบพอจะเข้ามาปุ๊บเราในสิ่งที่เราเจอจริงๆเราก็แบบว่าช็อกอยู่งงก็งงว่าแบบโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอหรืออะไรเพราะเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทุกคนแหละแต่แค่บางอย่างมันยิงประเด็นเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบอ๋อหรออะไรเงี้ยเขาเป็นคำว่ารับไม้ต่อพิมพ์ริพายจ๊ะเอมอะไรเงี้ยก็ไล่กันมาค่ะก็มีปรึกษากันนะแต่ว่าด้วยความที่แบบเราก็แค่บอกเฮ้ยมึงมันจะผ่านไปเราจะแก้ยังไงอ่ะเหตุมันไม่ได้เกิดที่เราอ่ะเราก็แค่คิดแค่ว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะผ่านไปในแต่ละอย่างนะอะไรเงี้ยก็ผ่านไปได้ผ่านไปบอกว่าจะออกจากวงการอย่างเดียวเลยเริ่มจากอีนี้ก่อนเลยเริ่มจากว่าบางทีมันหนักเกินนะเพราะบางทีเราไม่รู้ต้องใส่ไปเหตุดีกว่าหรือว่าในเรื่องบางเรื่องเราแบบเฮ้ยมันงงจริงๆอ่ะเราต้องทำยังไงถ้าคิดว่ามันเกิดจากเรางั้นเราออกก็ได้อย่างเงี้ยเราคิดแบบนั้นนะตอนนั้นมันไม่มีทางออกแล้วอะไรเงี้ยก็โทรบอกจ๊ะอีจ๊ะก็บอกว่ามึงสู้ๆนะอะไรเงี้ยมันก็ให้กำลังใจอะไรเงี้ยพออีนั้นมีดราม่าก็โทรมามึงกูก็ออกจะมึงก็ออกแล้วมันถึงขั้นจะดิ่งไหมตอนนั้นดิ่งพี่ก็ตอนนั้นอ่ะมันเป็นไอ้วัดแต่ละช่วงชีวิตมันจะมีช่วงเนาะแต่ละปีมันจะมีช่วงดิ่งช่วงขึ้นช่วงลงอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็อาจจะงงหน่อยแค่นั้นค่ะแต่ก็ผ่านมาได้ถึงขนาดแบบเป็นเศร้าหรือจะคิดแบบชีวิตอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่มาแค่รู้สึกว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับตรงนี้หรือเปล่าแค่นั้นจัดการมันยังไงพวกอารมณ์แบบดีหรือได้มันมีตัวเราที่เราต้องฮีลนะพี่เนาะแล้วก็ครอบครัวที่เราจะต้องทำต่อแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องแก้ทีละเปาะอ่ะเราไปเร่งหาปลายเลยอ่ะเรามันไม่ได้แล้วออกเลยแต่เราไม่รู้วิธีแก้นะนะตอนนั้นเราแค่ไปมองรู้สึกว่าถ้ามันค่อยๆแก้มันก็น่าจะดีขึ้นเลยพักหนึ่งเวลาเอ็มเศร้ายังไงคนที่ท่านจริงๆเวลาคนที่แบบยิ้มแย้มอะไรเต้นเขาถามว่าเวลาเอ็มเศร้ายังไงไม่มาแค่เรื่องเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนดูดิหมายที่มาเศร้าก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นข้างในมันเป็นข้างในมากกว่าจริงๆคือแบบเราแบบว่าหรือว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตวะคิดแบบนั้นเลยแล้วเราไม่อยากเจอคนแต่ก็อยากเจอนะสรุปเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ตแค่รู้สึกว่าเราเจอคนแล้วแค่เขาเรียกว่าไงอ่ะกลัวมากกว่ากลัวที่ทำอะไรก็จะเป็นดราม่ากลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวนั่นก็เลยแบบว่าเป็นอยู่พักหนึ่งก็ซึมๆหน่อยค่ะเวลาขึ้นคอนเสิร์ตกันจะมีอยู่บ้างหรือว่าไม่มีแล้วกับมันไม่เชิงเลิกค่ะเหมือนไปทำปีนึงอ่ะมันเต็มแล้วมันเต็มทุกไอ้นี่แล้วแล้วเอ็มก็มีวงเดี่ยวอยู่แล้วจ๊ะก็มีวงเดี่ยวแล้วก็เลยอ่ะตอนนี้ต่างคนต่างรับเนอะเพราะว่าคู่มันเต็มแล้วแล้วโอ้โหหนักกว่าเดิมวงเดียวเลยเหรอเอ็มมีวงเดียวก่อนเอ็มมีวงเดียวก่อนที่จะไปขึ้นกับจ๊ะใช่แล้วพอตอนนั้นอ่ะก็ได้ไปเซอร์ไพรส์จ๊ะก็เลยเขาก็เลยจ้างคู่แล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าจ๊ะก็ต้องมีงานวงเอ็มก็ต้องมีงานวงเหมือนกันนี่รับงานตัดหน้ากันสุดๆเลยดิโอ้โหถามอ่ะก็จะป้าแล้วพรุ่งนี้หัวพลาดอยู่แล้วไงไอ้เนี่ยกลัวไหมว่าคนจะไปจับไม่กลัวคนที่โยงว่าเอ็มจ๊ะทะเลาะกันคือคนปัญญาอ่อนค่ะแค่นั้นเลยไม่มันคือบอกเลยคือปัญญาอ่อนแค่นั้น
แล้วจั่วหัวแบบนี้ด้วยนะไม่ได้ทะเลาะกันคุยกันตลอดยังคุยกันตลอดเลยแต่ว่าเราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่ามึงช่วงนี้เราหลับด้วยกันเนอะเอาไปเงินไปทองอ่ะปีนึงรับทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้ก็เอามึงก็ไปรับวงมึงกูมารับวงกูพอถ้าสุดท้ายตอนนี้เรายังอยู่กับจ๊ะยังรับคอนเสิร์ตด้วยกันหนีดีกว่าวงเราก็ไม่มีงานไงวงเดียวของเราชื่อปีนิ้วค่ะกี่ร้อยคนก็ปี40,000คนก็ประมาณ10 กว่าคนแสดงว่าตอนนี้เธอไปร้องกับจ๊ะใหม่ๆคือแกล้งร้องไม่พอไม่ตอนนี้ก็ไม่ได้แกล้งเราเคยบอกเธอแต่ว่าจ๊ะพูดว่าเวลางานคู่จะแบบจ๊ะตัวเยอะมากจนแบบว่าไม่ได้เห็นการจ๊ะจริงเปล่าตัวไหจ๊ะตัวหาเป็นเรื่องแล้วเลาะไหมมันต้องดูก่อนรับไหมถ้าไม่รับก็ทะเลาะโอ้โหเฮ้ยอีนี่เมืองกูสัมภาษณ์อยู่มึงกับกูทะเลาะกันไหมทะเลาะค่ะเอาไหมอะไรเราสองคนทะเลาะกันไหมใช่เราทะเลาะกันเออไอ้เหี้ยแค่นี้แหละเราทะเลาะกันก็เป็นเรื่องแล้วไม่เราคือบางทีคนไม่เห็นอยู่ด้วยกันก็แบบแตกกันทะเลาะกันนู่นนี่นั่นเลยปกติค่ะงานนี้เนี่ยเด็กๆว่าก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาในทันทีนั่นเองค่ะหลายคนเนี่ยก็ต่างสงสัยเพราะว่าไม่เห็นคู่อย่างรับงานคู่กันเลยทั้งเอ็มวิทยวัฒน์และจักรนพดีนั่นเองค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยต่างสงสัยว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหากันหรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่าแตกคอกันแล้วหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นรับงานคู่กันเลยนั่นเองค่ะงานนี้พอเจอเจ้าตัวอย่างเอ็มวิทยวัฒน์เนี่ยก็เลยขอถามนิดนึงสรุปแล้วเนี่ยทะเลาะกันแตกคอกันหรือเปล่าทางด้านลูกเอ็มเนี่ยก็ได้ตอบชัดและเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะถึงกับโทรหาจักรนพดีเนี่ยกลางวงสัมภาษณ์สื่อกันเลยทีเดียวกันค่ะแล้วก็เขียนสารและเป็นที่เรียบร้อยว่าคู่เนี่ยไม่ได้มีปัญหากันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้แตกคอกันอีกด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังรักกันดีนั่นเองค่ะแถมยังฟาดชาวเน็ตที่สงสัยแล้วก็แซะอีกด้วยว่าปัญญาอ่อนมากที่สงสัยว่าทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันนั่นเองค่ะอันนั้นเนี่ยเรียกว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งจ๊ะลูกพนีและเอ็มวิทยวัฒน์กันด้วยนะคะทางนี้อะไรมาอัปเดตทางคือมาดามเมาจัดมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ